เรื่องนี้ผมได้ในชี้แจงในสภาทรงเกียรติแห่งนี้มา2-3 ครั้งแล้วนะครับว่าในการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมก็ดีในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านไม่เคยมีนโยบายที่จะสั่งการให้หน่วยใดในกองทัพหรือในกรมน.นั้นได้ไปปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะที่ไปบิดเบือนที่จะไปให้ร้ายกับบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่ท่านสมาชิกครับท่านพี่น้องประชาชนคงทราบว่าปัจจุบันนั้นในโซเชียลนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมีเฟกนิวมีข่าวลวงข่าวปลอมจะเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเป็นการสร้างความเข้าใจผิดในหมู่พี่น้องประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรสำคัญคือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศด้วยในเรื่องนี้นะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่หน่วยงานทุกหน่วยรวมทั้งหน่วยงานด้านมั่นคงเองก็จะต้องก้าวทันต่อสถานการณ์มีการติดตามข้อมูลในการเผยแพร่สำคัญก็คือว่าจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยเองรวมทั้งครอบครัวประชาชนทั่วไปนะครับได้ทราบว่าสิ่งต่างๆที่ถูกต้องนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะสร้างการรับรู้ทั่วไปได้ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้นปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นหน่วยที่ประสานงานในการดําเนินการก็มีใน2 ลักษณะก็คือชี้แจงข้อมูลนะครับสู่สาธารณชนตามช่องทางต่างๆข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่เป็นจริงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่2ก็ตรวจสอบนะครับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนต่างๆนั้นก็จะต้องแจ้งให้กระทรวงดิจิทัลและสังคมนั้นได้ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปขออนุญาตว่าในสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้นำเอกสารนะครับมาอภิปรายนั้นหน่วยกองทัพก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารไม่เป็นเอกสารจริงนะครับมีจุดพิรุธต่างๆนะครับขออนุญาตดูตามภาพนะครับตรงนี้ก็ได้แคปมาจากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นำมาแสดงนะครับเป็นหนังสือที่ทำขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2554ถ้าท่านสังเกตว่าลายเซ็นของท่านแม่ทัพมากภาคที่2คนปัจจุบันนะครับในหนังสือทั้ง2 ฉบับนั้นไม่เหมือนกันที่สำคัญคือฉบับ1เป็นลายเซ็นของอดีตแม่ทัพภาคที่2ท่านก่อนแต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่2นะครับที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปลงตำแหน่งใหม่เมื่อ1 ปีเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นของรองแม่ทัพภาคที่2ก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจริงครับนามสกุลของท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้องซึ่งในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาพที่4นะครับเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ราชการสารสนเทศกองทัพภาคที่2นะที่เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศนะไม่ได้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือฉบับจริงแล้วนะการเขียนนะยศกับตำแหน่งนะก็คุณจะต้องถูกต้องและที่สำคัญคือได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับเป็นหนังสือของกองทัพภาคที่2นะเลขที่หนังสือนะที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่31 สิงหาคม 2564นั้นมีเลขหนังสือแค่8ถึงเลข851แต่หนังสือที่ฉบับที่มาแสดงนั้นลงเลขที่หนังสือที่1121นะครับซึ่งยังไม่ถึงในช่วงที่เวลานะครับตรงนั้นขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้นะกองทัพบกในฐานะที่หน่วยรับความเสียหายก็ได้จะได้ดําเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการตามเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนอีกครั้งยืนยันหนึ่งว่ากระทรวงกลาโหมหรือกรมน.เองนั้นไม่ได้เคยมีนโยบายที่จะให้หน่วยต่างๆนั้นไปดําเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนไปให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนะครับการดําเนินการก็คือการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุข
ในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ